ใช้เวลานานกว่า3ปีในการรักษาตัวนะคะจากตุ่มน้ำพองสูญเสียเงินกว่า4ล้านสำหรับนักแสดงชื่อดังนะคะพี่เมฆวินัยไกรบุตรเรียกได้ว่าลองมาแล้วหลายวิธีนะคะทั้งทานยายาทาแล้วก็เคยรักษานะคะในอาการที่เน่าทั้งตัวไม่สามารถนั่งได้ค่ะเพราะว่ามีอาการคันนะคะเจ็บแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายเคยกินยาครั้งละ6เม็ดนะคะจนตาพร่าเหมือนมีหมอกตลอดเวลานอกจากนี้นะคะเจ้าตัวยังเคยคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วแต่ก็ขอลองดูค่ะอดทนให้ถึงที่สุดล่าสุดนะคะพี่เมย์ก็ได้อัปเดตอาการค่ะว่าตอนนี้ดีขึ้นก็มีแค่อาการตาบวมนะคะมีตุ่มขึ้นบ้างผลเนี่ยเกิดจากการที่ปรับปริมาณยาค่ะแต่คอยอัปเดตอาการให้คุณหมอดูเรื่อยๆสังเกตอาการเมื่อมีการปรับตัวยาก็โชคดีที่มีลูกและภรรยานะคะให้กำลังใจทำให้เรานั้นสู้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือเราต้องรักษาด้วยแล้วเราต้องเหมือนกับเอาเงินมาใช้หมดเลยเพราะเราไม่ได้ทำงานไปรักษาแบบพันน้ำเหลืองอีกแล้วไปรักษาแบบคอมมิวนิตี้คือไปรักษาไปหลายอย่างหลายขนาดด้วยแหละค่ะคอนมันก็สี่ห้าแสนเออดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าหลังจากที่ปรับยาเหลือสองเม็ดนะครับจากที่เคยเห็นที่ออกทีวีนะค่ะดีหมดแล้วล่ะดีเลยล่ะดีเลยล่ะสองตอนนั้นผมกิน2เม็ดพอผมปรับเหลือ20หมายถึงว่าคือ2วันคู่2เม็ดวันขี้ไม่มีค่ะเป็น20ปรากฏว่าตอนนี้คือขึ้นเหอเต็มตัวเลยแต่ตุ่มเนี่ยน้อยมากคือตุ่มเนี่ยคือเหมือนกับเมื่อก่อนจะเป็นตุ่มที่เท้าตุ่มที่มือแต่ว่ามีตอนนี้มีตุ่มที่มือนิดๆเป็นดอกเล็กๆเท่าหัวไม้ขีดค่ะเป็นเม็ดเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีบ้างที่แขนที่ขาบ้างเม็ดเล็กๆนิดหน่อยแต่ตุ่มพองแบบเมื่อก่อนแบบเยอะๆไม่มีคือทุกอย่างมันบอกไม่ได้เลยนะหมอก็ไม่รู้นะถามหมอว่าทำไมวันนี้ตาบวมทำไมตาแบบบวมหัวบวมไอ้โหนกที่หัวที่ซ้ายบวมหมอของแบบก็เป็นเชื้อประมาณแบบคือหมอก็ไม่รู้อ่ะประเมินกันเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์อ่ะนี่เดี๋ยวลองดูอีกอาทิตย์นึงถ้าเกิดว่ามันยุบถ้ามันกลับมาเหมือนเดิมยุบแล้วไม่ขึ้นละก็แสดงว่าเออโอเคมันก็เป็นผลจากการที่เราปรับยาเร็วเกินไปก็เหนื่อยมากมันเหนื่อยอยู่แล้วเรื่องเหนื่อยมันเหนื่อยพี่ต้องทนเมื่อกี้บอกพี่พูดเรื่องตายตัวลูกร้องไห้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับขอบคุณจริงๆเพราะว่ากำลังใจที่ให้มาก็ช่วยได้เนาะมันก็ไม่ใช่เงินแต่มันเป็นกำลังใจมันเป็นพลังทำให้เราเนี่ยมีแรงเดินต่อทำให้เรามีแรงสู้ทำให้เราอยู่ครอบครัวได้ไปกับครอบครัวได้ขอให้หายไวนะคะพี่เมย์แล้วเดี๋ยวไงหนูอัปเดตอีกทีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ